จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเราหรือว่าลูกน้องของเราเนี่ยรักในงานก็คือเราจะต้องสอนให้เขาเนี่ยรู้จักรักในงานที่เขาทำรับผิดชอบในงานที่เขาได้รับมอบหมายโดยตรงนี้เนี่ยเราอาจจะปลูกฝังเขาว่าตำแหน่งของเขาคืออะไรหน้าที่ของเขาคืออะไรให้เขาทำหน้าที่ของเขาตำแหน่งของเขาให้ดีที่สุดในทุกๆวันไม่ใช่ว่ากลับมามองว่าวันนี้ถึงเรากลับมามองว่าวันนี้เราทำไม่ดีแต่พรุ่งนี้เนี่ยเราอาจจะให้กำลังใจเขาว่าพรุ่งนี้ให้ทำให้ดีกว่านี้นะงานที่ทำก็จะได้ประสบผลสำเร็จแล้วก็จะไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าทุกๆคนทุกๆแผนกในองค์กรเนี่ยค่ะทำงานด้วยความรักด้วยความเต็มใจด้วยความเอาใจใส่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถผลักดันแล้วพัฒนาองค์กรของเราให้เติบโตแล้วก็ให้แข็งแรงขึ้นได้ค่ะผู้นำที่ดีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องกำหนดเป้าหมายแล้วก็ชักจูงให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเห็นความสำคัญถึงสิ่งที่เราจะทำแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือการอธิบายถึงความต้องการที่องค์การหรือการบริหารงานเนี่ยวางเป้าหมายเอาไว้ประการแรกที่เราจะสร้างความร่วมมือจากพนักงานในองค์กรนะคะเราก็ต้องทราบลักษณะงานว่างานประเภทนี้เหมาะกับคนประเภทไหนค่ะบางคนเนี่ยชอบประสานงานนอกพื้นที่บางคนชอบอยู่แต่ในออฟฟิศอยู่กับงานเอกสารเราก็ต้องมอบหมายให้เหมาะกับคนในองค์กรค่ะขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าถึงใจของพนักงานด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราได้ใจเนี่ยงานจะสำเร็จเป็นอย่างดีได้ประสิทธิภาพมากค่ะ